การปั่นจักรยานนะเป็นการที่แบบฝึกระบบประสาททั้งหมดของร่างกายเลยรู้ไหมเป็นการที่ฝึกและสอนลูกให้ใช้ระบบสมองควบคุมร่างกายต่างๆสั่งการร่างกายต่างๆอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ทำให้เด็กกดดันมากเกินไปอู้ปั่นสนุกเลยถ้าควบคุมร่างกายไม่ดีเขาจะเป็นไงคะแตก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 เอาขาแตกแตกไม่งั้นก็เอาขาไถ่ไถ่ไปเฉยๆไม่งั้นก็ปั่นถอยหลังใช่ไหมคะเมื่อสามารถควบคุมร่างกายได้ดีแล้วนะคะสั่งการร่างกายได้ดีแล้วรอบของจักรยานก็จะสวยงามที่จะสวยงามไปกว่านั้นก็คือไปใหญ่เลยไปใหญ่เลยขาไปใหญ่แขนขามองมองซ้ายมองขวาวู้สนุกกันใหญ่นะคะอันนี้คือเขาสั่งงานได้ดีขึ้นรู้ไหมคะว่าการปั่นจักรยานเป็นหลายๆเคสที่ทำให้เด็กสามารถพูดได้สื่อสารได้ดีขึ้นอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องตลกนะมันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้อะบางบ้านอาจจะบอกว่าน้องอ่ะไม่ยอมปั่นเลยบางทีก็จูงเฉยๆจูงเฉยๆนี่ดีนะคะจูงเฉยๆนี่คือแบบว่าอุ๊ยอยากปั่นแล้วอ่ะอยากลองแล้วอ่ะสนใจแล้วอ่ะอยากได้อยากเป็นอ่ะแต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเนาะเราก็ต้องคอยหลอกล่อคอยพาปั่นคอยพาจูงขึ้นสิเดี๋ยวแม่ไถให้แม่จูงให้เอาขาวางตรงนี้เอาเท้าวางตรงนี้นะแม่จะจับให้นะคะจับให้ก่อนจับให้ปั่นให้เขาเล็กๆเล็กๆเล็กๆก่อนนะคะรอบเล็กๆเล็กๆเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋อกล้ามเนื้อมันต้องไปแบบนี้เนาะกล้ามเนื้อมันต้องไปข้างหน้านะขามันต้องฟีลลิ่งไปข้างหน้าแบบนี้นะนะฮะคุณแม่บอกว่าคุณพ่อสอนน้อง2วันพ่อน้องปั่นพอน้องปั่นได้คุณพ่อดีใจมากน้องก็พูดมัมมัมแม่แม่ได้แล้วค่ะมีความหวังเล็กๆแล้วใช่แล้วค่ะใช่แล้วค่ะมีความสนุกมากขึ้นมีเวลาร่วมกันมากขึ้นเห็นไหมคะมันมีสตอรี่อ่ะมีสตอรี่ของเขาเนาะว่าเอ๊ะไม่น่าเชื่อเลยว่าแค่ปั่นจักรยานได้นี่ลูกเราจะมีคำด้วยหรอเพราะอะไรคะเขาสนุกเขามีความสุขนะคะสมองสั่งการได้ดีขึ้นมีเวลาร่วมกับคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมคะเป็นเรื่องราวที่สอดคล้องกันไปหมดเลยนะคะบางเรื่องง่ายๆแค่นี้เองนะคะมีอะไรอีกที่ทำให้เด็กสามารถควบคุมร่างกายได้ดีปั่นจักรยานว่ายน้ำใช่ไหมคะว่ายน้ำมีการทรงตัวนะคะสไลเดอร์ก็มีนะคะปีนป่ายขึ้นไปใช้แขนใช้ขาเหยียบจับดึงอ่ะขึ้นไปลงสไลเดอร์นี่ทั้งเสียวนะใจนี่ก็ทั้งเสียวทั้งกลัวทั้งสนุกใช่ไหมคะแล้วก็การทรงตัวด้วยนะคะการทรงท่าของเขาต้องได้นะถ้าการทรงท่านั่งของเขาไม่ได้เขาจะทำยังไงคะเขาจะนอนลงค่ะนอนลงลูกนอนลงอย่าไปว่าลูกให้เขาได้ลองค่ะได้เลยลูกเอาเลยไม่เป็นไรแม่รอรับนู่นพ่อรอรับอยู่ตรงนู้นแล้วนะคะเมื่อเขาทำซ้ำทำบ่อยขึ้นนะคะเขาจะอยากนั่งลงค่ะเขาจะนั่งลงไปสวยๆเท่ๆเลยเตรียมปรบมือเย้เชียร์ลูกให้ผ่านจุดนั้นไปให้ได้เลยนะคะ okay, okay, okay.